สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอวิธีสําหรับวัยรุ่นที่ต้องการจะลบ Twitter นะคะใครที่รู้สึกว่า Twitter ของเราเนี่ยโพสต์หรือว่ารีทวีตเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะอยากจะลบนะคะรู้สึกว่ามันจะเริ่มรกแล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้ได้โดยมันจะเป็นการที่แบบลบได้ทีละหลายพันข้อความทีละหลายพันทวิตได้เลยนะคะในภายในคลิกเดียวนะคะวิธีการนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะลบทวิตเตอร์ภายในคลิกเดียวพันทวิตเนี่ยเป็นพันๆหรือว่าเป็นปีๆที่เราโพสต์มาเนี่ยได้นะคะก็ให้ทำตามนี้นะคะให้ทุกคนเนาะเข้าไปที่tweetdelete.net นะคะลิงก์จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเนาะนี่นะคะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะคะไอ้เว็บตัวนี้ก็จะให้เราเนี่ยล็อกอินเข้าไปใน account ของ Twitter แล้วก็ใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดของเรานะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเนาะเสร็จแล้วก็กดยอมรับนะคะยอมรับแอปว่าให้แอปเนี่ยสามารถลบทวิตของเราได้นะคะอันนี้เมื่อกี้ทำค้างไว้เนาะเดี๋ยวเราจะกลับไปหน้าแรกก่อนนะคะพอเราเข้ามาเรียบร้อยเนี่ยเราจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนล็อกอินเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทุกคนจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือเขาจะให้เราใส่ account เนาะมันจะขึ้นอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะแล้วเสร็จเรียบร้อยจะมีตัวเลือกนะคะว่าเราให้เราเลือกเนี่ยแบบไหนเนาะทวิตorder then 1 week นะคะก็คืออาทิตย์ที่แล้วนะคะ1อาทิตย์เนาะ2อาทิตย์นะคะเราก็อ่านดูเนาะอันนี้ก็จะเป็น1เดือนที่แล้วนะคะแล้วก็เป็น2เดือนที่แล้ว3เดือนที่แล้วนะคะ6เดือนที่แล้วหรือว่า1ปีที่แล้วนะคะนี่จะเป็น1ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เราสามารถใส่คีย์เวิร์ดที่เราต้องการคำที่เราอยากจะลบหรือว่าอย่างเช่นเนาะชื่อแฟนเก่านะคะที่เราได้ทวิตไว้อย่างเงี้ยเราก็ใส่ชื่อแฟนเก่าตรงนี้แล้วก็แล้วก็สามารถที่จะสั่งให้ลบได้นะคะอันนี้ก็จะใส่เป็น1ครั้งนะคะลบ1ครั้งหรือจะให้ลบทุกวันนะคะก็สามารถทำได้นะแต่ว่าเราก็เลือกเป็น1ครั้งก็พอนะแล้วก็กดตัวนี้นะคะ I have read agree ตรงนี้นะคะกดยอมรับเนาะเสร็จแล้วก็กด delete my tweet ได้เลยนะคะสั่งลบ1ปีที่แล้วนะคะนี่นะคะก็จะทำการลบแล้วนะคะนี่เนาะก็ใครที่ต้องการจะลบก็สามารถทำวิธีนี้ได้นะคะอันนี้เนาะก็จะบอกว่าทวิตของเรามีเท่าไหร่อันนี้ก็ประมาณ 3,000 กว่าทวิตนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่อยากลองใช้นะคะสามารถทำได้นะคะก็ทำตามขั้นตอนได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ